นี้นะครับอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับที่สนใจงานศิลปะมาดูผลงานศิลปะในนิทรรศการสมมุตินะครับจะนำวันนี้จะนำชมไปดูภาพหนึ่งที่ผมใช้เวลาวาดนานที่สุดนะครับเกือบ3ปีนะครับคือรูปนี้นะครับไตภูมินะครับอยู่ในนิทรรศการสมมุตินะครับจะพาไปดูรายละเอียดนะครับไตภูมินะครับส่วนใหญ่คนเราก็จะมักจะนึกถึง3โลกที่ทุกคนเข้าใจนะครับก็เข้าใจว่ามันถูกแบ่งออกเป็นนรกมนุษย์แล้วก็สวรรค์แต่กลับกันนะครับในทางพุทธศาสนาเนี่ยไตรภูมิเนี่ยหมายถึง3ภูมิที่แบ่งออกเป็นดังนี้นะครับคือ1คือภูมิที่ตั้งแต่ที่เราเห็นในรูปนี้นะครับสวรรค์ชนิด6จนถึงนรกเรียกว่า1ภูมินะครับเรียกว่ากามภูมินะครับส่วนภูมิที่2เนี่ยก็คือที่เป็นสีขาวนะครับนะครับคือภูมิที่2นะครับเรียกว่ารูปภูมิครับภูมิที่มีรูปนะครับส่วนภูมิที่3นะครับเราไปดูนะครับภูมิที่3ก็คือสีบัว4ภูมิ4ดอกบัว4ดอกที่อยู่ข้างบนเป็นสัญลักษณ์ของอรูปภูมินะครับเป็น1ภูมินะครับมี4นะครับเขาเรียกว่ารูปภูมิ4ภูมิที่ไม่มีรูปนั่นเองนะครับเหนือจากภูมิทั้ง3นี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือโลกุตระนะครับคือนิพพานนะครับเพราะว่าเรียกว่าข้ามโลกข้าม3ภพนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดนะครับว่าภาพนี้มีดีเทลยังไงทำไมถึง3ปีนะครับนี่นะครับอันนี้คือโลกเรานะครับหรือเรียกว่าชมพูทวีปนะครับเหมือนเวลาที่เราเข้าไปทำบุญที่วัดนะครับภาพนี้ต่างจากภาพไตรภูมิอื่นๆคือผมเขียนตอนที่พระพุทธเจ้าปวดปัญจวัคคีย์5และกำเนิดพุทธศาสนาขึ้นนะครับสามารถสืบค้นได้ในธรรมจักรพวัตนสูตรนะครับในพระไตรปิฎกก็มีนะครับคาถาก็ได้พรรณนาถึงชมพูทวีปไปมะพานนะครับไล่ขึ้นไปนะครับถึงนี่ครับบรรยากาศในไปมะพานสาอานุดาแล้วก็สีชันดอนมหาสมุทรนะครับซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภพภูมิสวรรค์และก็มนุษย์นะครับเพราะเหนือจากเขาสัตบานทั้ง7ไปนะครับก็จะเป็นสวรรค์ชั้นที่1เรียกว่าจตุมหาราชิกานะครับก็จะมีเทวดาทั้ง4ผู้เป็นปกครองสวรรค์ชั้นนี้นะครับก็มีเท้าทัตตระมหาราชนะครับเท้าวิรุณ6นะครับนี่นะครับเท้าเวสสุวรรณแล้วก็ท้าววิรุณปักนะครับเมื่อเข้าสู่สวรรค์ชั้นที่1แล้วก็เป็นสวรรค์ชั้นที่2นะครับมีดีเทลดังนี้นะครับก็คือปกครองโดยพระอินทร์เรียกว่า ชั้นดาวดึงส์นะครับเป็นชั้นที่ตอนที่พระพุทธเจ้าได้ขึ้นเสด็จไปโปรดพุทธมารดา3เดือนบนสวรรค์ครับนี่ก็คือนะครับเจดีย์นะครับที่อยู่บนสวรรค์จุฬามณีนะครับจุฬามณีเจดีย์นะครับแล้วก็มีช้างเอราวัณนะครับช้างเอราวัณเราเข้าใจว่ามี3เสียนจริงๆแล้วนะครับมี33เสียนนะครับ33เสียนนี้ก็คือรองรับพระสหายอีก32พระองค์นะครับของพระอินทร์ที่สร้างบารมีร่วมกันมานะครับถัดจากนั้นไปขึ้นไปสวรรค์ชั้นที่3คือเรียกว่ายามานะครับสวรรค์ชั้นยามาปกครองโดยเท้าสยามเทวาธิราชนะครับขึ้นไปนะครับอีกหนึ่งชั้นก็คือชั้นดุสิตนะครับเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์และเหล่าบรรดามหาเทพทั้งหลายนะครับซึ่งรอการไปเป็นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะครับสวรรค์ชั้นต่อไปสวรรค์ชั้นที่5เรียกว่านิมมานรดีนะครับปกครองโดยเท้านิมิตเทวราชสวรรค์ชั้นนี้จะพิเศษคือสามารถเนรมิตสิ่งใดได้ตามใจปรารถนาแค่คิดก็มาแล้วนะครับแล้วก็ถัดไปเป็นสวรรค์ชั้นที่6นะครับเรียกว่าปารนิมิตวัสวัตตีนะครับเป็นที่อยู่ของพญามารปารนิมิตวัสวัตตีที่มาประจนพระพุทธเจ้าในตอนที่พระเจ้าตรัสรู้นั่นเองนะครับถูกแบ่งเป็น2แดนนะครับสวรรค์ชั้นนี้ก็ในทฤษฎีของผมส่วนตัวผมสร้างทฤษฎีขึ้นมาใหม่ก็คือสัญลักษณ์ของสีแสงสีลุงนั่นเองนะครับที่ผมนำมา
ใช้ในภาพนี้นะครับเป็นทฤษฎีของสีลุงนะครับแบ่งเป็นสวรรค์ทั้ง6ชั้นนะครับก็มีตั้งแต่ชั้นจตุมาลิกาไล่ไปจนถึงชั้นปรินิพพานสวัตตินะครับจะเห็นได้ถึงทฤษฎีของสีลุงนะครับหรือวรรณะการผสมสีก็สามารถดูได้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปเป็นชั้นพรหมนะครับผมได้แบ่งชั้นพรหมเป็นอีก16ชั้นรูปนี่คือรูปพรหมนะครับทศเจดีย์อยู่ตรงกลางแล้วก็มีเราทั้งพรหมมหาพรหมนี่แบ่งเป็นชั้นทั้ง16นะครับนี่ว่าเรียกว่ารูปพรหมแล้วก็อรูปพรหมนะครับถัดขึ้นไปสุดก็สูงสุดนะครับพ้นจากดินแดนแห่งการปรุงแต่งทั้งปวงนี้สนใจที่อยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะครับก็สามารถมาพบกับผมได้ในงานนะครับวันที่27และ28นี้นะครับผมจะมาบรรยายภาพนี้ให้ฟังอีกโดยละเอียดอีกทีนึงว่าทำไมถึงต้องมีแบบนี้แบบนั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากให้มาดูรูปนี้นะครับเพราะว่าผมใช้เวลานานมากแล้วก็รายละเอียดเยอะมากโปรแกรมนี้ก็เบอร์เล็กที่สุดนะครับที่จะเขียนรูปนี้นะครับวันนี้เราก็จบกันเท่านี้ก่อนนะครับยาวมากแล้วโอเคครับสวัสดีนะครับ